ช่วงนี้เราจะเข้าไปคุยกับคุณอภิวัตทวีสิริเวชผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ทางเทคนิคบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสสวัสดีครับคุณอภิวัตครับสวัสดีครับคุณสุนันท์ครับมารอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เรานั่นกันแล้วนะแต่ทีนี้หายไปเยอะนะใช่ครับได้ไปทน 1,670 จุดแต่ไม่ผ่านได้ถอยหลังมาหลายสิบจุดเหมือนกันถูกต้องครับตอนนี้สัญญาณเป็นยังไงครับทางเทคนิคก็ตั้งแต่สัปดาห์นี้นะครับก็คือเป็นลักษณะย่อตัวลงมานะครับก็ลงมาทดสอบเมื่อวานนี้เนี่ยคือแนวรับบริเวณ1635เนี่ยเป็นด่านสำคัญนะครับเป็นเคยเป็นโลเดิมถึง2รอบแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยดัชนีเนี่ยยังมีคงมีแรงซื้อกลับนะครับไม่ทำให้หลุดระดับดังกล่าวขึ้นมาปิดเหนือระดับดังกล่าวได้ดังนั้นเนี่ยเป็นการรักษาทิศทางภาพเชิงบวกเอาไว้ได้ดังนั้นเนี่ยเราให้น้ำหนักการฟื้นตัวในระยะสั้นมากกว่านะครับระยะสั้นยังมีโอกาสที่จะฟื้นนะใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามันไม่หลุด1635ครับแต่สัปดาห์ที่ผ่านมารอบสัปดาห์ที่แบบมามันฟุบลงไปนะใช่แต่ก็ยังรักษาคือทรงมันยังมีโอกาสที่จะแกว่งตัวขึ้นแหละใช่ยังอยู่ในช่วงขาขึ้นแบบไม่ร้อนแรงใช่ครับใช่ครับในกลุ่มที่น่าสนใจตอนนี้ฟินแลนเซียไซรัสมองกลุ่มไหนครับตอนนี้เราชอบกลุ่มทรานสปอร์ตนะครับเพราะว่ากลุ่มทรานสปอร์ตเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ยังคงเป็น leading นะครับเมื่อเทียบกับตัวเซ็นเด็กนะครับก็คือตัวทรานสปอร์ตเดชันเนี่ยยังเป็นลักษณะที่ยังปรับตัวมากกว่าเซ็นเด็กนะครับแล้วก็มีหุ้นในกลุ่มนี้ที่เราชอบนะครับก็ช่วงนี้ก็ยังคงเป็น LOT นะครับที่เมื่อวานนี้ก็รีบาวขึ้นมาแล้วก็ BEM เนี่ยก็เป็นจังหวะที่น่าซื้อเมื่อวานนี้ลงมาที่ระดับ10บาทนะครับแล้วก็มีแรงซื้อกลับปิดที่ระดับ 10.10 นะครับเรามองว่าตัว BM เนี่ยการย่อตัวระยะสั้นเป็นจังหวะในการเข้าซื้อที่ดีเพราะว่าเทรนด์หลักมันยังดูดีอยู่ครับก็2ตัวนี้เป็นหุ้นกลุ่มหลักนะในกลุ่มทรานสปอร์ตใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็ LT รู้สึกจะแข็งอยู่แถวเนี้ยนะราคาที่แข็งใช่ครับแต่ก็ไม่ไปจากนี้เท่าไหร่นะยังไม่ได้โอกาสนะใช่เป็นลักษณะแนะนำเป็นสวิงเทรดก็คือแบบมันย่อมาก็น่าซื้อเดี๋ยวขอขึ้นปุ๊บก็ขายนะครับเบมก็ลักษณะเหมือนกันซึ่งตอนนี้ย่อมาอยู่ถูกต้องครับกลุ่มอื่นไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจใช่ไหมครับกลุ่มอื่นก็เป็นถ้าน่าสนใจจะมีฟู้ดนะครับฟู้ดเนี่ยคือฟู้ดต้องบอกว่าฟู้ดก็แอบมาแรงเช่นเดียวกันนะครับก็คือไต่โตขึ้นมาต่อเนื่องนะครับก็น่าสนใจแต่ว่าไปดูหุ้นในกลุ่มฟู้ดยังดูตลาดตัวถ้าดูรายตัวเนี่ยยังไม่ได้แบบมีนัยสำคัญมากนักเท่าไหร่ครับครับอาหารกลุ่มอาหารนะฮะก็พอไปได้คนยังต้องบริโภคอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าช่วงเศรษฐกิจนี้ก็บริโภคน้อยลงหน่อยนะฮะดูกรอบของดัชนีนิดเดียวนะฮะว่าแบบตัวไอ้1670นี่ยังเป็นแนวสำคัญนะฮะใช่ครับคือกรอบของดัชนีกรอบล่างเนี่ยจะอยู่ที่1630ถึง1635ซึ่งตอนนี้ใกล้กรอบระดับดังกล่าวทำให้เรายังไม่หลุดทำให้เรามองว่ามีโอกาสที่จะรีบาวด์กลับขึ้นส่วนกรอบด้านบนเนี่ยคงชัดเจนนะครับก็คือ1670ถึง1680บริเวณนี้นะครับวันนี้ก็จะมีอีกเรื่องนะก็เรื่องของไทยรักษาชาติอาจจะมีผลในเชิงจิตวิทยาเขาในตลาดทุนนะฮะก็ใช่ครับใช่ครับก็รอดูกันเดี๋ยวเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าบางคนก็แบบตัดสินไปแล้วดูเหมือนกระแสจะตัดสินไปแล้วนะฮะเขากลับไปดูเรื่องราคาน้ำมันนะกลับมาเป็นขาขึ้นอีกนะราคาน้ำมันก็ยังภาพยังคงเดิมครับคือเรายังให้น้ำหนักเป็นบวกเพราะว่าเทรนด์ของสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะราคาน้ำมันก็จะเคลื่อนไหวเป็นเทรนด์นะครับตอนนี้มันอยู่ในแนวโน้มของขาขึ้นนะครับในภาพหลักแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยอาจจะเป็นการแกว่งตัวไซเวย์นะครับสำหรับตัวเวทเท็กซัสนะครับเป็นการไซเวย์ในกรอบ55ถึง58เหรียญนะครับแต่ว่าเรามองว่าถ้าให้ระยะเวลานะครับมีโอกาสที่จะได้เห็นการเบรกกรอบ58เหรียญขึ้นไปเพราะว่าเรามองว่าทิศทางโดยรวมยังคงเป็นบวกอยู่ครับก็ยังเป็นแกว่งตัวขึ้นอยู่ใช่ครับทองคำครับเตือนพึ่งเตือนกันอยู่เลยนะใช่แบบหลุดแล้ว 1,003 ใช่ครับต้องยอมรับว่าสัญญาณการจบรอบของขาขึ้นของราคาทองคำเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยมันทำให้สัญญาณมันจบรอบขาขึ้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ว่าถ้าภาพใหญ่เนี่ยมันลงมาแตะ1,000มันลงมาปิดต
อนนี้มันเคลื่อนไหวต่ำกว่า 1,300 นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่หลุด 1,280 เหรียญ นะครับก็สั้นๆอาจจะมีการรีบาวด์ได้บ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้มันลงมาค่อนข้างเยอะนะครับมันลงมาแบบเกือบ60เหรียญ นะครับภายในไม่กี่2สัปดาห์นะครับดังนั้นเนี่ยในลักษณะจะได้เห็นการรีบาวด์แต่ว่าดังนั้นเรามองว่าการรีบาวด์ก็ต้องรอดูตามอีกว่ามันจะกลับไปยืน 1,300 ได้หรือไม่ถ้ายืนไม่ได้เนี่ยเรายังให้น้ำหนักเป็นช่วงนี้เป็นเทรนด์ไซด์เวย์ไปก่อนนะครับเพราะว่าขาขึ้นเนี่ยพอมันจบปุ๊บมันจะเปลี่ยนได้สองแนวโน้มก็คือเป็นขาลงหรือว่าจะเป็นไซด์เวย์แต่ว่าเราให้น้ำหนักเป็นไซด์เวย์ไปก่อนในช่วงนี้ครับครับก็ปรับฐานลงมาหลายสิบเหรียญเหมือนกันนะใช่ครับเวลาขึ้นแรงก็ลงแรงได้เหมือนกันถูกต้องครับขอดูช่วงวันสองวันนี้มันจะมีบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ออกมานะฮะเรื่องประเมินประมาณการเป้าหมายดัชนีปลายปีนะฮะบางทีก็มอง 1,700 บางคนก็มอง 2,000 นะฮะในทางเทคนิคเนี่ยนะฮะปลายปีพอจะมองไกลไปถึงขนาดนั้นได้ไหมครับว่าปีนี้สิ้นปีนี้จะไปสักตรงไหนถ้าไกลขนาดนั้นเรายังไม่ได้มองขนาดนั้นเลยครับเพราะว่าภาพของดัชนีในภาพใหญ่เนี่ยยังถูกกดอยู่นะครับยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ1750เนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงนะครับครับครับก็ถ้าปลายปีจริงๆก็อาจจะอยู่ที่1700ถึง1750ตัวเลยนี้ก็เราปีนี้เรามองไปไซด์เวย์ครับก็ตั้งแต่ต้นปีก็อยู่แถวนั้นนะใช่ใช่จะไปไหนก็ไปไม่ไกลเอาละฮะเดี๋ยวเราพูดหน้าเรากลับมาคุยกันใหม่ฮะวันนี้ขอบคุณมากครับคุณอภิวัตรครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาดูตลาดหุ้นเพื่อนบ้านย่านเอเชียนะฮะย่านเอเชียนี้ก็เรียกว่าเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆส่วนราคาน้ำมันก็ลงไป 50% นะฮะฟิวเจอร์ไม่ราคาฟิวเจอร์ดาวโจนส์นะฮะลงไป50กว่าจุดราคาน้ำมันตลาดสปอตนะฮะซื้อขายกันอยู่นี่ก็ลงไปเล็กน้อยนะฮะ 20-30 เซนส่วนตลาดหุ้นเพื่อนบ้านย่านเอเชียก็คลากันนะฮะมีบวกมีลบนิกเกอิลงไปล่าสุดไป139จุดแล้วก็ที่ฮ่องกงเนี่ยขึ้นมา52จุดจีนก็ลงไป16จุดนะฮะ 0.42% ก็คล้ายๆกันนะฮะวันนี้เราก็คงจะแกว่งตัวในกรอบแคบๆเพราะมีเรื่องของตัวแปรที่รอดูนะฮะไทยรักษาชาติวันนี้ชี้ชะตาอีกประเด็นก็คือว่าต่างชาติยังขายอยู่อันนี้จะเป็นแรงกดนะฮะที่ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยไปไกลไม่ได้มากแล้วก็ยังอยู่ในช่วงของแกว่งตัวกรอบแคบๆอยู่วันนี้เวลาหมดแล้วครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ